าที่หำศพนี้ต้องมอบให้เพื่อประกันทำบุญระหว่างคนไทยกับอิสลามที่ซึ่งงานนี้ยังไม่เคยเห็นใครทำแต่ผมคิดว่าทำแล้วโอเคมันดีครับแล้วทำให้สู่หลายแห่งผ่านในอำเภอในอำเภอเป็นคนคัดเลือก12แห่งเดี๋ยวจะทำบุญให้สู่หลายละ1อันแล้วก็จะให้เงินบริจาค 10,000 บาทสำหรับแขกที่มาทานข้าวด้วยกันนี้ให้ข้าวสารกลับบ้านเป็นของชำร่วยคนละถุงมาแล้ว6อันสำหรับส่วนหลังที่ใกล้ๆที่ใหญ่หน่อยของมันก็ใช้แล้วโอเคตอนนี้เราก็ได้มาตัดเบอร์12อันเลยท่านด็อกเตอร์แรงเห็นความเป็นชุมชนสัมพันธ์ของมุสลิมกับไทยทุกหรือว่าคนในกลุ่มชนเราดีฮะทุกคนเราดีกันเรามีความสามัคคีกันมากนะไปไหนมาไหนนี่เราอยู่กันได้ช่วยเหลือด้วยกันเราไม่มีปัญหาเลยแล้วมูลค่าของที่ทำเนี่ยเป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร่มูลค่านี้เราไม่พูดถึงพูดด้วยทำด้วยใจทำด้วยใจไม่พูดถึงมูลค่าความสัมพันธ์กับมุสลิมมานี้ไม่ใช่วันสองวันมัน3-40ปีแล้ว